โมงที่ดีวัดครับมีคนที่จะแต่งตัวสวัสดีครับโอมพิธีวัฒน์ครับไม่ได้เตรียมสวัสดีครับทุกท่านครับนอกไหมล่ะมีเลยสวัสดีครับมงกุฎวรรณกันทัยครับผมเย้สวัสดีครับเป็นคนที่มีดุสิตวงศ์ครับผมและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะองค์เจ้าขุนเพลงขอเชิญพบกันอีกรอบนึงใช่ใช่เป็นยังไงต้องวันนี้เพราะวันนี้เรามาในแคมเปญที่เรียกว่าเป็นเบิร์ธเดย์เป็นวันเกิดของช็อปปี้เลยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มีตัวนี้ก็คือดีใจที่ได้มีบ้านอยู่กับแม่เด็กด้วยกันนะช็อปปี้มากที่อยากจะเล่ามากที่อยากจะมาเขาอยากจะเล่าที่ใส่แม่เป็นไงแม่แบบชอบของเซลมากแล้วแบบล่าสุดแม่มาแบบแม่เอ้ยบุ๋มแม่ซื้อตู้เย็นใหม่ของเราทักตู้เย็นแล้วก็กลับไปบ้านดูตู้เย็นสี่อ่ะคือไม่ได้วางไว้ชั้นหนึ่งแล้วสองสามสี่วางไว้ชั้นหนึ่งชั้นเดียวแล้ววางติดกันเป็นแพรก็คือเรียงกันแบบนี้เลยอ่ะที่บ้านเป็นร้านอาหารไม่ยังไม่รวมกับทาเซฟรอนแล้วก็อันนี้ไม่ได้ทำตัวดีจริงๆอยากถามว่าเวลาที่คุณแม่ไปแล้วคุณแม่ต้องเองไหมคะหรือว่าเขาส่งตรงถึงหน้าบ้านส่งให้แน่นอนเทปแบบจริงๆนะเขาส่งมาบ้านแล้วแล้วถามไปถึงสี่คนหน่อยว่าปกติแล้วช้อปปิ้งกันบ้างไหมคะแน่นอนครับความเป็นช้อปปี้ครับใช่ครับซื้ออะไรกันบ้างคะปกติส่วนตัวผมจะเป็นรองเท้าครับรองเท้าเสื้อผ้าซื้อง่ายครับแล้วก็ปกติเมื่อกี้ได้กดไม่ได้แต่เซลล์ก็ไม่ทันอย่าให้แฟนๆกดให้จริงป่ะครับจริงไปที่นี่กดไม่ได้นะที่ไหนที่เอวไหมคะที่ไหนที่เอวไหมคะเอวจัดเต็มเลยนะคะหรือคนอื่นเป็นไงบ้างคะชอบให้พี่เดาว่าคุณจะชอบอะไรโอ้โหดาวดาวให้ดาวก่อนเป็นถูกอะไรซื้อทำแบบเสื้อผ้าแล้วก็เติมเกมได้เกมบทไปเยอะมากครับที่71และ12ก็ได้นะครับเฮ้ยยังไม่ติดตามจริงนะเนี่ยเชื่อเอาเองแล้วทางด้านคู่นั้นสลับกันทายดีกว่าว่าอีกคนเขาชอบคืออะไรอย่างที่ปุ่นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเซลล์ตู้เย็นแล้วแม่เป็นพวกต่างหูอะไรพวกนี้แค่นั้นช้อปปี้เขาเพี้ยนเยอะมากค่ะเป็นตลาดอะไรเงี้ยต้องค่ะผมมาของผมน่ารักไม่หยิบกันนะคะเราอย่าหยิบไปค่ะของแป้งก็ได้เป็นเสื้อผ้าวินเทจอะไรพวกนี้นะครับผมถูกไหมคะถูกไหมคะถูกครับถูกเออแต่คงไม่ใช่กันจริงนะเราลูกเราแปดปียังไม่รู้เลยใครจะได้เรายังงงเลยว่าจะมีเราต้องการอะไรก็ได้เป็นเด็กจริงจริงก็จริงๆเคยแข่งกันมาแล้วใช่ก็คุยกันข้างบนแล้วนะแต่ว่าแพ้ไม่ได้ไม่ดีเขาไม่ยอมคนนี้รู้สึกว่าเราชนะดูได้ยังไงถ้าดูหน้าก็รู้เลยไม่เป็นไรพี่อมคนเดียวก็เท่ากับเขาสองคนแล้วคือจะอยู่เฉยๆใช่ขอโทษนะเรื่องนี้จะเป็นประวัติตายแล้วค่ะแค่รู้ว่าเป็นคุกก็รู้เลยว่าสนามเดียวเขาผมขนาดนี้ฝั่งนี้อย่ายอมผมอะไรเขาถามบ้างไหมคะยอมผมดิไม่ต้องพูดเยอะแล้วรอดูดีกว่าแพ้แพ้เอาที่ถามค่ะถามบอกว่าอ้อนเพราะว่าเป็นแฟนช่วยให้กำลังใจหน่อยว่าขอให้เราชนะอะไรอย่างเงี้ยสมบูรณ์ไหมคะไม่ใช่ผมอ้อนเก่งไอ้อ้อยอ้อนอ้อยเก่งกูดีกว่าอ่ะไหนอ้อยสิเฮ้ยอ้อนอ้อยอ้อยหรืออ้อนแล้วอ้อยหรืออ้อนถนัดอะไรบ้างคะ
ทำมันดูคิดแค่ไม่ใช่เลยนะคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ก็ขอกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับที่ทีมอานะครับผมมีด้วยมีด้วยที่ใกล้แดงที่ใกล้ที่ใกล้แดงนะครับผมก็พวกเราจะเอาชนะมาฝากทุกคนนะครับผมใจด้วยถ่ายได้ทุกโมเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยที่จะได้ค่ะที่มองออกนะ
าก่อนขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะอาจารย์เลยค่ะเรามีหมอมาให้4คนด้วยนี่คือเป็นการกระตุ้นแบบไหนอะไรแบบนี้มาดูชื่อฉันคุณหมอก็เลยไปหาคนลุกตื่นเต้นนะคะถ้าพร้อมแล้วคุณจะกระตุ้นโชว์ใช่ไหมมันไม่ได้กระตุ้นโชว์ดิค่ะเขาบอกว่าเขาขอถอนเราบนเตียงดีกว่าคุณอย่าชอบขนาดนั้นเดี๋ยวเขาไม่หยุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันแต่ย้ำอีกครั้งนึงสำหรับแฮชแท็กที่ใช้ในวันนี้นะแฮชแท็กช็อปปี้ไลฟ์ TH12 ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยสองคนสองทีมทีมละสองคนเป็นทีมในทีวีอ่ะนอนใหญ่จังแต่เขาต้องการคนช่วยกระดึ๊บค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วยเขาก็อยากได้คนช่วยกระดึ๊บค่ะแกงทุกตัวค่ะแกงทุกตัวเลยนะคะได้ค่ะไม่รู้ตัวต้องช่วยกระดึ๊บนะใครอยากมาเลยค่ะใครอยากมาดูงานก็จะได้มาดูงานได้ค่ะมีสองท่านนะคะคือบางทีเนี่ยจะมีทั้งหมด4คนนะคะก็คือแฟนคลับ2คนค่ะและอีกทีมก็คือแฟนคลับเหมือนกันใช่ค่ะโชคกับนะคะน้องโอมุชุกขุนเตยนะคะก็ไปติดต่อมาอีกต่อเป็นทีมนะตัวแทนแฟนคลับนะคะ2คนด้านนี้และ2คนด้านนู้นนะคะก็คือเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านนั่นเองนะคะอันนี้ต้องนั่งข้าวินมอเตอร์ไซค์เล่นนะคะต้องไปกับเราแล้วนะคะแต่มีนะคะตัวนี้เนี่ยแต่แค่ใช่ไหมคะไม่แต่ใครก็ได้คือเขาจะพุ่งเขาจะกระโดดที่นี้โอเคเป็นอะไรพี่คะพี่รอข้ากระโดดของพี่เขาเลยเนี่ยแต่หวังก่อนนะคะรายการเราไม่มีเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ไม่ได้ถ้าอันนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใจคะด้วยทีมน่าจะไม่ทันค่ะเอาเป็นว่าพี่ต้องใช้สกิลในการหนีบเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราวิ่งไปตามไปได้ได้ค่ะไปได้ด้วยค่ะเอาเลยไหมคะมาดูกันอีกทีนึงนะคะทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเราจะแบ่งเป็นสองทีมนั่นเองนะคะคือทีมตรงนี้และทีมตรงนี้ผมแพ้แน่